โอเคเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะเล่นโยคะผัดซูมกันอีกแล้วนะคะเดี๋ยวอ้อขอส่งรายละเอียดตรงนี้ไปให้พี่อ้อยแป๊บหนึ่งนะคะโอเคได้นะคะตึง alright พยายามจะทำเสียงให้มันชัดเจนแล้วก็ให้วันนี้เห็นภาพชัดเจนมากขึ้นนะคะต้องขอบคุณโอนะคะที่ช่วยเป็นเขาเรียกว่าไกด์ไอเดียในการที่จะฝึกโยคะเนาะการที่เราจะฝึกโยคะผ่าน Zoom แล้วก็ Live on Facebook เนี่ยอ้อมีความตั้งใจว่าไม่อยากให้มันดูมืดจนเกินไปหรือสว่างจนเกินไปนะคะลักษณะประมาณนี้เนาะโดยที่อ้อเชื่อว่าเวลาเล่นโยคะเราก็คงจะไม่เปิดเสียงให้มันดังจนเกินไปเนาะถ้าใครนะคะมีคำถามหรือคอมเมนต์อะไรเข้ามาสามารถบอกเข้ามาได้เลยนะคะว่าห้องมืดไปห้องสว่างไปนู่นนี่นั่นเนาะโอเคนะใช้ได้ละเดี๋ยวออจะขอไลฟ์ผ่าน Facebook แล้วนะคะโอเคตื่นเต้นเป็นพิเศษเพราะว่าวันนี้เราเปลี่ยนมุมนะคะในการเล่นนิมานิสหนึ่งเนาะโอเคคอโยคะบอดี้เวิร์กเวิร์กแล้วเราก็จะมาไลฟ์กันละค่ะโอเคสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาเจอกับครูอ้อนะคะเราจะมาฝึกโยคะด้วยกันค่ะวันนี้โยคะอ้อจะมีทั้งการ modify การปรับเรื่องของการเล่นโยคะพื้นฐานและการเล่นพิลาทิสพื้นฐานนะคะเพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อในส่วนของแกนการลำตัวนะคะสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาเนาะยังไม่ต้องรีบร้อนเพราะว่าอ้อเข้ามาก่อนเป็นปกติเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวถ้ายังไงเดี๋ยวอ้อขอเช็คเรื่องของเสียงเรื่องของแสงนะคะใครมีคำถามอะไรนะจ๊ะบอกมาได้มีพลังมาจากทางด้านข้างเลยนะคะพลังอันยิ่งใหญ่ในการส่งพลังให้กับคนอื่นโอเคถ้าใครที่พร้อมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอเคเสียงน่าจะชัดเจนเนาะรบกวนช่วยบอกอ้อหน่อยนะคะว่าถ้าเสียงไม่ดังจนเกินไปไม่ก้องจนเกินไปนะคะต้องขอบคุณว่าวันนี้เนี่ยที่ได้มุมนี้ขึ้นมาเพราะว่าในช่วงเขาเรียกว่าวีคเอนด์ที่ผ่านมาพยายามจะกลับว่าจะเป็นมุมไหนดีแล้วก็ได้เรียนรู้เนาะต้องขอบคุณครูโอด้วยเพราะว่าเราเชื่อว่าพอเราเปลี่ยนมุมขึ้นมาเนี่ยมันจะทำให้ทุกอย่างดูสว่างขึ้นโดยที่มีไวท์แบ็กกราวด์เนาะและที่สำคัญก็คือพยายามจะให้มีของน้อยๆเดี๋ยวคราวหน้าไม่แน่อาจจะเอาต้นไม้พวกนี้ออกไปแอนเนตแต่ถ้าใครมีคำถามอะไรนะคะมีคอมเมนต์อะไรบอกเข้ามาได้นะคะแต่เริ่มแรกเยี่ยมโอเคก่อนที่เราจะเริ่มนะคะถ้ามีบล็อกใช้บล็อกนะคะถ้าไม่มีบล็อกให้ใช้เก้าอี้ตัวเล็กๆหรือใช้หนังสือนะคะถ้าใครที่ไม่ถือเนาะแต่เริ่มแรกถ้ามีบล็อกให้ใช้บล็อกอีกรอบหรือใช้คุชชั่นวันนี้เนี่ยเรามีคุณแม่ท้องหลังคลอดมาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นในการเล่นโยคะการเล่นพิลาทิสวันนี้เนี่ยอ้อก็จะเน้นการออกกำลังกายที่เหมาะสมโดยเฉพาะการลดไขมันหรือการเพิ่มความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อหน้าท้องกล้ามเนื้อในส่วนของแกนกลางลำตัวซึ่งเหมาะสมสำหรับทุกๆคนค่ะแต่เริ่มแรกนั่งบนคุชชั่นหรือนั่งบนบล็อกก่อนนะคะเอาในท่าที่สบายๆแต่อย่าลืมว่าอ่ะขยับก้นนิดนึงให้รู้สึกว่านะคะตรงซิกโบนเนาะสัมผัสกับตรง
พื้นเสื่อสัมผัสกับตรงพื้นคุชชั่นหรือสัมผัสกับตรงพื้นของบล็อกนะคะระดับของสะโพกอยู่สูงกว่าระดับของเข่าผ่อนคลายหัวไหล่นะคะผ่อนคลายแขนทั้งสองข้างจะหงายฝ่ามือขึ้นหรือลงแล้วแต่ที่เราสบายใจเนาะโอเคอ้อยอยากหงายขึ้นเพราะว่าอ้อยอยากจะรับพลังงานจากแสงข้างๆจากแสงอาทิตย์พลังงานจากท้องฟ้าพลังงานจากทะเลทรายพลังงานจากแสงข้างหลังพลังงานนีออนจากเบื้องบนอันแน่หายใจเข้าออกลึกๆช้าๆหายใจเข้าให้รู้สึกว่าท้องป่องนะคะกล้ามเนื้อหน้าท้องผ่อนคลายตอนหายใจออกขมแมวท้องนิดนึงนะคะมีการเกร็งของกล้ามเนื้อหน้าท้องหายใจเข้าลึกๆหายใจออกช้าๆหายใจเข้าลึกๆหายใจออกช้าๆขออีกสองการหายใจค่ะหายใจเข้าลึกๆหายใจออกช้าๆหายใจเข้าลึกๆหายใจออกจากนี้นะคะเอามือประสานกันในท่า prayer position นอกพระนมมือให้นะคะนิ้วโป้งอยู่ใกล้กับหัวใจของเราผ่อนคลายหัวไหล่ทั้งสองข้างเราจะเปล่งคำว่าโอมไปพร้อมๆกันนะคะ3รอบในแต่ละรอบอยากให้เพิ่มพลังเพิ่มความยาวเพิ่มเสียงของคำว่าโอมเปล่งให้ดังขึ้นดังขึ้นดังขึ้นนะคะนอกจากที่จะเป็นการปลุกนะคะคนข้างบ้านแล้วไม่ใช่เป็นการเพิ่มพลังเป็นการปลุกพลังภายในของร่างกายของเรานะคะเปล่งคำว่าโอมตอนหายใจออกให้รู้สึกพลังนะคะที่มาจากตรงซิปโบนตรงกระดูกสันหลังส่วนล่างที่สุดก้นกบแล้วพลังไหลพลังโฟลว์ขึ้นมาเรื่อยๆนะคะไปจนถึงออกไปจนถึงหัวของเราและพลังเปล่งออกมาให้คนรอบข้างเราได้ยินด้วยนะคะถ้าพร้อมกันแล้วหายใจเข้าลึกๆโอ้กดคางชิดอกมองไปที่พื้นหายใจเข้าลึกๆหายใจออกหายใจเข้าลึกๆโอ้ตื่นขึ้นมาตอนเช้าหยุดยืดกันนิดนึงหายใจออกกงหลังกดคางชิดอกเหยียดแขนทางด้านหน้าอีก2รอบค่ะหายใจเข้าลึกๆหายใจออกอ๋อขออีกหนึ่งรอบค่ะหายใจเข้าลึกๆหายใจออกช้าๆแล้วกลับมาที่ตรงกลางอ้าวอ๋อขอเช็คนิดนึงอ่ะตอนนี้มีคนเข้ามาเรื่อยๆค่ะสวัสดีค่ะพี่อ้อยเราจะมีพี่อ้อยเข้ามาในซูมด้วยนะคะพี่อ้อยน้องส่งลิงก์ไปตรงของFacebook Message ให้พี่อ้อยนะคะเปิดลิงก์ตรงนั้นเด้อสวัสดีค่ะตุ๊กตาสวัสดีค่ะคุณน้อยสวัสดีคุณแม่โอ๋สวัสดีพอลล่าสวัสดีค่ะพาร์ทโอเคจากท่านี้นะคะกางแขนให้อยู่ระดับไหล่นะคะหงายฝ่ามือหันมาที่อ้อเนาะแล้วหมุนหัวไหล่ค่ะเราจะฝึกทุกๆส่วนของร่างกายเราในวันนี้นะคะอ้อจะ modify ทั้งเรื่องของโยคะเรื่องของพิลาทิสเพิ่มความแข็งแรงให้กับ
กล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวและกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายของเรานะคะถ้าพร้อมกันแล้วเริ่มนับเลยเด้ออ่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10อีก10ค่ะ9 8 7 6 5 4 3 2และ1เอาย้อนไป1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2และ1หงายฝ่ามือขึ้นนะคะหายใจเข้าลึกๆคราวนี้เนี่ย easy side bending ไปแต่ละข้างนะคะยังไม่ต้องไปเขาเรียกว่าฟอร์สอะไรมากมายนะคะเอาเท่าที่เราสบายมันเป็นแค่การเริ่มต้นของการเล่นคลาสของเราวันนี้ให้รู้สึกถึงการหยืดยืดของกล้ามเนื้อด้านข้างลำตัวของเรานะคะโบกสะบัดให้เหมือนกับต้นไม้นะคะแม่เคยบอกว่าที่ตั้งชื่อว่าต้นอ้อชื่อว่าอ้อเนี่ยเพราะว่าอ้อมันเป็นต้นไม้ที่อยู่กลางน้ำแล้วทุกครั้งที่ลมพัดผ่านมันจะพัดไปกับลมแล้วมันก็กลับมาตั้งตัวกลับมาตั้งยืนต้นอีกรอบเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ทำตัวเป็นเหมือนต้นอ้อเขาเรียกว่าปรับสภาพไปตามภูมิอากาศปรับสภาพไปตามสถานการณ์แล้วก็ยังตั้งตรงก็ยังเชื่อมั่นแล้วก็ยังศรัทธาในความเชื่อของตัวเองอยู่โอ้โหชื่อช่างมหัศจรรย์เลยชนิดไม่อ่ะไม่ใช่หรอกจริงๆแล้วตั้งชื่อมาเพราะว่ามีคนข้างบ้านบอกให้ตั้งชื่ออ้อเนื่องจากสำหรับใครที่รู้จักอ้อเป็นพิเศษจะรู้ว่าเมื่อก่อนนะคะชื่อเล่นชื่อว่าตุ๊กค่ะพอย้ายไปอยู่เชียงใหม่นะคะตุ๊กแปลว่าทุกดังนั้นแม่ก็เลยให้เปลี่ยนพอคิดอะไรไม่ออกก็อ้อไอ้แหม ก็เลยได้ชื่อนี้มาแปลกไหมโอเคแล้วผ่อนคลายหัวไหล่อีกรอบค่ะจากนี้เราเริ่มของจริงถ้าใครที่ปวดหลังนะคะฟังอ้อดีๆเด้อเวลาที่จะฝึกพิลาติสนะคะสำคัญที่สุดที่เราต้องมาสเตอร์เรื่องนี้คือ spinal imprint นะคะการที่กดแผ่นหลังทุกส่วนเริ่มตั้งแต่กระดูกก้นกบไปจนถึงหลังส่วนล่างหลังส่วนกลางหลังส่วนบนหัวไหล่ไปจนถึงนะคะหลังหัวของเราแนบชิดติดกับพื้นหายใจเข้าลึกๆหายใจออกช้าๆคราวนี้เนี่ยกางขาออกโดยที่สะโพกเข่าและเท้าอยู่ในแนวระนาบเดียวกันไม่กางมากจนเกินไปหรือถ้าจะเอาเข่าแนบชิดติดกันให้เอาฝัดให้เอาเท้าแนบชิดติดกันด้วยนะคะถ้าจะกางออกให้กางออกทั้งเข่าทั้งเท้ามี2ออปชันเนาะอ้อจะเอาออปชันที่รู้สึกสบายตัวที่สุดก็คือให้เข่ากางออกมานิดนึงอยู่ในแนวระนาบเดียวกันกับสะโพกนะคะหายใจเข้าลึกๆหายใจออกถ้ายังจำได้เนาะ spinal imprint เกรงหน้าท้องกดหลังแนบชิดติดกับพื้นมีการเกรงของก้นนะคะและมีการทำงานของกล้ามเนื้อต้นขาด้านในอีกรอบเนาะหายใจเข้าลึกๆหายใจออกคราวนี้พยายามอยู่ในท่าของ spinal imprint ให้นานที่สุดในขณะนี้อ้อหายใจเข้าหายใจออกอ้อยังทำ spinal imprint อยู่นะคะเราเริ่มของ single toe tap ถ้ายังจำได้เอาง่ายๆพอ spinal imprint เสร็จนะคะยกเข่าขึ้นโดยที่กางเข่าที่90องศาให้เข่าออกห่างกันยังอยู่ในแนวระนาบเดียวกันกับสะโพก spinal imprint อยู่นะคะหายใจเข้า single toe tap ลดนะคะแล้วให้ปลายเท้าด้านขวาติดกับพื้นเบาๆ gentle ช้าๆหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกช้าๆหายใจเข้าผ่านรูจมูกหายใจออกเป่าลมออกคล้ายๆเราเป่าเค้กวันเกิดหายใจเข้าหายใจออกอ้อขออีก10รอบนะคะหายใจเข้าหายใจออกอย่าลืมว่า spinal imprinter สำหรับใครนะคะที่มีอาการที่ปวดหลังมากๆอ้อแนะนำว่าให้ทำข้างเดียวแบบนี้ก่อนนะคะ
modify แบบนี้ทำทีละข้าง5ครั้งด้านซ้าย5ครั้งด้านขวาเนาะอ้าวอ้อขออีก5รอบ5หลังทุกส่วนนะคะแนบชิดติดกับพื้นเนาะตั้งแต่กระดูกก้นกบหลังส่วนล่างหลังส่วนกลางหลังส่วนบนนะคะและแผ่นหลังของศีรษะเราแนบชิดติดกับพื้นอีก1รอบค่ะหายใจเข้าหายใจออกคราวนี้อ้าวกอดเข่านะคะแล้ว rock yourself โยกตัวทางด้านซ้ายทีขวาทีนะคะเป็นการเขาเรียกว่ามาสาดเนาะเป็นการนวดเบาๆให้กับหลังนะแล้วก็กลับมาอีกรอบค่ะคราวนี้พักเท้าหายใจเข้าลึกๆหายใจออกช้าๆ spinal imprint แล้วมาที่ table top position จาก single toe tap ก็จะเป็น double toe tap ถ้าใครที่เคยฝึกกับอ้อนะคะค่อยๆลงถ้าลงได้สุดจนปลายเท้าสัมผัสกับพื้น you are really awesome แต่ถ้าลงแล้วหลังดันเด้งขึ้นมาแบบนี้เนาะมีพื้นที่หลังนี้ขึ้นมาบ่เอาเด้อเพราะฉะนั้น spinal imprint นะคะทำเท่าที่ทำได้ครู่ทำได้แค่นี้เพราะว่าถ้าลงลึกกว่านี้เนี่ยหลังมันจะเด้งขึ้นมาเอาแค่นี้นะคะหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกสังเกตว่าส่วนที่ขยับของอ้อคือส่วนข้อต่อสะโพกนะคะในขณะที่เข่ายังกาง90องศาหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าใครลงสุดไปให้สุดหายใจออกหายใจเข้าที่สำคัญที่สุดคือspinal imprint ถ้ายังยากอยู่เรากลับมาที่ single toe tap ถ้า single toe tap ยังยากไปให้พักเท้าอีกข้างและทำ single toe tap เฉพาะข้างเดียวเห็นไหมทุกอย่างมีออปชันหมดนะคะเอาทำอีก5รอบหายใจเข้าหายใจออก5หายใจเข้าหายใจออก4เกือบแล้วทุกส่วนนะคะแผ่นหลังแนบชิดติดกับพื้นเกรงหน้าท้องไว้มีการทำงานของกล้ามเนื้อส่วนของกลูทกล้ามเนื้อส่วนของก้นกล้ามเนื้อส่วนของต้นขาก็ทำงานนะจ๊ะอีกหนึ่งรอบหายใจเข้าลึกๆหายใจออกช้าๆแล้วเหมือนเดิมค่ะกอดเข่าแนบชิดติดกับอกและโยกซ้ายขวานะคะเพื่อพักแล้วก็เป็นการนวดเบาๆให้กับหลังของเรากลับมาที่เดิมคราวนี้เนี่ยยกขาทั้งสองข้างขึ้นนะคะสำหรับใครที่เหยียดขาได้สุดนะคะทำค่ะสำหรับใครที่ยังขู่ของงอเข่าได้ไหมได้เลยพักนะคะหลังทุกส่วนยังแนบชิดติดกับพื้นอยู่เนาะค่อยๆลดขาด้านหนึ่งลงนะคะไม่ต้องให้ติดพื้นแต่พยายามให้ใกล้กับพื้นให้มากที่สุดอย่าลืมคีย์เวิร์ดของเรา spinal imprint นั่นก็แปลว่าหลังทุกส่วนยังแนบชิดติดกับพื้นนะคะสำหรับแม่ท้องที่เพิ่งคลอดน้องถ้าเข้ามาสู่ช่วงของเขาเรียกว่าเฟสที่2หลังคลอดนะคะก็คือ retraining your body อ้อจะให้พักเข่าด้านข้างหนึ่งก่อนเนาะและยกขาอีกข้างหนึ่งขึ้นมาหรือสำหรับใครที่มีอาการปวดหลังนะคะอ้อแนะนำให้เริ่มจากท่านี้ก่อนใครที่ไม่ปวดหลังแล้วคิดว่าฉันต้องการท้าทายตัวเองฉันต้องการเพิ่มความแข็งแรงกับกล้ามเนื้อหน้าท้องแบบทุกวิธีไปพร้อมๆกับอ้อ spinal imprint นะคะเกรงหน้าท้องไว้หลังทุกส่วนแนบชิดติดกับพื้นนะคะหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกอ้อขออีก10รอบค่ะหายใจเข้าลึกๆหายใจออกช้าๆหายใจเข้าลดขาลงหายใจออกค่อยๆยกขาข้างนั้นขึ้นนะคะเหมือนเดิมส่วนที่ขยับคือส่วนข้อต่อสะโพกอีก5รอบค่ะ5 4 3สองและหนึ่งคราวนี้งอเข่านะคะเป็นเข่าด้านขวาแนบชิดติดกับอกนะคะแล้วค่อยๆลดขาด้านซ้ายลงพอยต์นะคะ
จิกปลายเท้าด้านซ้ายนะคะไปแล้วก็พยายามเหยียดขาให้มากที่สุดเท่าเราทำได้แล้วหมุนสะโพกนะคะหมุนออกที่10 9 8 7 6 5 4 3 2 และ1เอาหมุนกลับค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9และ10ค้างไว้นะคะความยากมาละพยายามเหยียดขาทั้งสองข้างให้มากที่สุดจิกปลายเท้านะคะถ้าทำได้ถ้ารู้สึกอยากผ่อนคลายเอาเท่าที่เราสบายใจเด้อแผ่นหลังแนบชิดติดกับพื้นนะคะในท่านี้อ้อจะให้นะคะหมุนสะโพกของขาที่เหยียดตั้งตรงนะคะออปชันแรกเอาแค่นี้ออปชัน2สำหรับคนที่มีกล้ามเนื้อหลังกล้ามเนื้อหน้าท้องที่แข็งแรงขึ้นนะคะ chest lift พยายามประคองนะคะส่วนศีรษะส่วนล่างที่ใกล้กับต้นคอด้วยฝ่ามือทั้งสองข้าง chest liftยกนะคะสะบักขึ้นแล้วหมุนสะโพก1 2 3 4 5 6 7 8 9และ10เอาย้อน1 2ใครที่ปวดหลังนะคะอย่าทำท่านี้ให้พักขาอีกข้างเด้อ9 8 7 65 4 3 2และ1พักหัวไหล่พักศีรษะเปลี่ยนขานะคะคราวนี้ขาอีกข้างหนึ่งกอดเข่าด้านซ้ายแนบชิดติดกับอกนะคะแล้วค่อยๆหมุนสะโพกอีกข้างออก1 2 3ท่านี้ทำได้ทุกคน4 5 6 78 9และ10อ้าวย้อน1 2 3 4 5 6 7 8 9และ10อ้าวมาที่เรื่องของความ challenge ความท้าทายแล้วนะคะออปชันที่1หรือออปชันที่2นะคะหรือออปชันที่3อู๋ออปชันเพิ่มอีกแล้วครูไป12 spinal imprinter 4 5 6 7 8 9 10อ้าว1 2 3 4 5 6 7 8 9และ10แล้วค่อยๆพักหายใจเข้าออกลึกๆช้าๆนะคะอ้าวหมุนสะโพกทางด้านซ้ายทีด้านขวาทีท่านี้เราทำบ่อยๆ อ๋อจะเพิ่มขึ้นมานะคะ Eagle Leg พักเข่าด้านขวาได้ด้านบนนะคะแล้วไขว้ห้างถ้าทำได้ถ้าทำไม่ได้เป็นแบบนี้นะคะขวาเข่าขวาอยู่ด้านบนเด้อเมื่อเข่าขวาอยู่ด้านบนแบบเราก็จะนะคะดันสะโพกไปทางด้านซ้ายแล้วก็มองมาทางด้านขวาให้รู้สึกถึงการหยุดยืดของกล้ามเนื้อด้านข้างโดยเฉพาะสะโพกโดยเฉพาะหลังส่วนล่างของด้านขวานะคะพยายามไม่ไป pushing พยายามไม่ไป forcing ไม่ออกแรงผักนะคะให้ผ่อนคลายให้แรงโน้มถ่วงเป็นตัว stretching เป็นตัวหยุดยืดให้กับเรานะคะพักไว้5 4 3 2และ1แล้วกลับมาที่ตรงกันยังไม่เปลี่ยนจ้าเมื่อเท้าขวาอยู่ด้านบนคราวนี้นะคะให้ข้อศอกซ้ายอยู่ด้านบน Eagle Leg Eagle Arm หลังยังแนบชิดติดกับพื้นหายใจเข้าหายใจออกอู้ทำงานในส่วนของกล้ามเนื้อหน้าท้องในขณะที่หลังส่วนล่างและหลังส่วนกลางยังแนบชิดติดกับพื้นถ้าทำได้นะคะ spinal imprint at all time
ยังต้องทำ spinal imprint ตลอดเวลานะโว้ยเอาขึ้นหายใจออก4 5 6 7 8 9 Hold on and pausing small move 10 98 7 6 5 4 3 2 1ผ่อนคลายฮ่าอีกข้างหนึ่งจ้าคราวนี้ไขว้นะคะเข่าซ้ายอยู่ด้านบนถ้าสามารถล็อกเท้าแบบนี้ทำนะคะถ้าล็อกไม่ได้ปล่อยนี้เลยเด้อแล้วนะคะเมื่อเข่าซ้ายอยู่ด้านบนนะคะก็เหยียดสะโพกดันสะโพกไปทางด้านขวาแล้วมองไปทางด้านซ้ายจะผ่อนคลายทุกส่วนไม่ผักไม่ฟอสนะคะปล่อยให้แรงโน้มถ่วงเป็นตัวช่วยในการเหยียดยืดค้างไว้ที่5 4 3 2และ1แล้วกลับมาที่ตรงกลางพร้อมกันหรือยังเมื่อเข่าซ้ายอยู่ด้านบนคราวนี้ข้อศอกขวาอยู่ด้านบนนะคะอีเกิลเลกอีเกิลอาร์มหายใจเข้าหายใจออก spinal imprint นะคะในขณะที่หลังส่วนล่างและหลังส่วนกลางแนบชิดติดกับพื้นมีการทำงานนะคะของกล้ามเนื้อหน้าท้องมีการทำงานนะคะของ hip flexor ของต้นขาด้านหน้านะคะที่ช่วยเพิ่มความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวของเราไปห้าหายใจเข้าหายใจออกหกเจ็ดแปดเก้าและโอ้สิบค้างไว้นะคะแล้ว pausing อ้าว mini move by สิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองและหนึ่งแล้วค่อยๆผ่อนคลายฮ่าแล้วจากท่านี้จ้าค่อยๆนะคะกอดอกสำหรับใครที่ไม่มีการปวดหลังนะคะอ้อก็จะให้นะคะยกตัวทางด้านหน้าด้านหลังทำสัก5ถึง6รอบสำหรับใครที่มีการปวดหลังนอนตะแคงแล้วค่อยๆขึ้นมาจ้าจากท่านี้นะคะมาที่ all four เลยค่ะเซตผมนะคะดูซิว่าฉันยินสุดยูชินี่โอเคพอมาในท่าที่ all four นะคะถ้าเราจะทำในท่า plank side plank นะคะมันมีหลายรูปแบบมากแต่ที่สำคัญที่อยากทำคือ stretching ในส่วนของข้อมือถ้าสามารถนะคะหงายฝ่ามือทั้งสองข้างแบบนี้ทำถ้าทำได้ทีละข้างเอาทีละข้างแล้วยกตัวทั้งด้านหน้าทีด้านหลังทีถ้าพูดถึงของ energy พลังของเรามีสัก 100% เอาพลังไปลงที่ตรงข้อมือเนี่ยแค่ 5% ให้รู้สึกถึงการเหยียดยืดของด้านหลังข้อมือของเรานะคะเอายกไปด้านซ้ายทีด้านขวาทีนะคะอย่าลืมทำอีกข้างเด้ออ่ะไปด้านหน้าไปด้านหลังยกไปด้านซ้ายทีด้านขวาทีทุกคนฝึกแพลงฝึกท่ากระดานกับครูโยคะทุกคนแล้วเนาะอ้อเพียงแค่อยากจะเพิ่มเรื่องของ spinal imprint นะคะเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีการฝึกที่จะเกรงหน้าท้องฝึกที่จะดันสะโพกทางด้านหน้ากล้ามเนื้อหน้าท้องทำงานมากขึ้นที่สำคัญลดอาการปวดหลังโดยเฉพาะหลังส่วนล่างด้วยนะคะมาในท่า all four นะคะเหยียดขาด้านซ้ายจากวิดีโอเลยคราวนี้นะคะโน้มตัวด้านหน้านิดนึงให้ไหล่ของเราเนี่ยอยู่เนื้อกับตรงข้อมือนิดนึงยกขาด้านซ้ายขึ้นและพักปลายเท้าด้านซ้ายไปที่พื้นนะคะไม่ต้องมาให้สุดแบบนี้เด้อเห็นปะไม่จำเป็นต้องขึ้นลงขนาดนี้นะคะเพราะในการที่จะฝึก core muscles กล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวต้องให้อยู่คงที่นะคะ stable ไหล่หลังนิ่งๆไว้ที่ยกก็คือขาโดยที่กล้ามเนื้อก้นด้านซ้ายทำงานนะคะยกขึ้น
ยกลงอ่าวปลาย20 19 18พร้อมๆกันเด้อ16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 pausing หยุดเฮ้ยกูไปไหนต่อเก่งหน้าท้องไว้จิกไปเท้าไปทางด้านหลังแล้ว pausing small move ไป20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2และ1ค้างไว้จากท่านี้นะคะงอเข่าแล้วเตะขึ้น10เอ้ยไม่ใช่สิ20 19 18 17 16อย่าลืมว่านะคะไหล่และหลังหน้าท้องเกรงไว้นะคะให้ส่วนบนของร่างกายคงที่ในขณะที่เราขยับเฉพาะข้อต่อสะโพกด้านซ้าย10 9 8 7 6 5 4 3 2ข้างไว้แล้วเพาซิ่งโอ้ยเพาซิ่งคือการที่เราขยับขึ้นลงเร็วๆในเขาเรียกว่า range of motion นะคะในพื้นที่ที่ไม่ต้องเยอะมากไม่ต้องไปให้สุดไม่ต้องลงให้สุดเด้ออ้าวปีดเกรงส่วนก้นด้านซ้ายไว้10 9 8 7 6 5 4 3 2และ1อย่างไม่หมดเซอร์เคิลค่ะเซอร์เคิลค่ะเอาหมุนสะโพกออกถ้าใครรู้สึกเมื่อยนะคะถ้าเราตอนนี้ออกกำลังกายขาด้านซ้ายอยู่พับข้อศอกด้านขวาแล้วเปิดสะโพกไปพร้อมๆกับอ10 9 8 7 6 5 4 3 2และ1อ่ะหมุนกลับ10 9 8 7 6 5 4 3 2และ1 5 hydrant นะคะคือการที่เรายกสะโพกขึ้นลงนะคะในขณะที่เข่ายังงอที่90องศาอยู่นะคะให้มีการทำงานของกล้ามเนื้อส่วนกลูส่วนมีเดียสนะคะกล้ามเนื้อส่วนก้นส่วนด้านข้าง20ดีกว่าเนาะไปแล้ว5ใช่ป่ะ6 7 8ที่ใครเริ่มเบิร์นนะคะอย่าเพิ่งหยุดนะคะไปกับอ้อนะคะอ้อก็มีความรู้สึกเหมือนกันนะคะฉันก็รู้สึกเบิร์นเช่นเดียวกับคุณๆแหละค่ะ9 8 7 6 5 4 3อะไรนะคะ2 pausing ค่ะหยุดตรงนี้นะคะ and small move ทำเท่าที่ทำได้นะจ๊ะ10 9 87 6 5 4 3 2เอาอีก10ค่ะ10 9 8 7 6 5 4 3 2 1แล้วมา stretching กันค่ะขยับเท้าซ้ายนะคะให้ใกล้กับฝ่ามือด้านซ้ายนะคะแล้วเหยียดขาด้านขวาไปให้หลังสุดพับเท้าด้านขวาหายใจเข้าหายใจออกคราวนี้สำหรับบางคนโอ้โหครูบาลานซ์ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยนี่เลยฝ่ามือหรือถ้ามีบล็อกนะคะในเมื่อเราซื้อบล็อกมาแล้วก็ต้องใช้ใช่ไหมหายใจเข้าหายใจออกออปชันนะคะหายใจออกมีการเหยียดยืดของแฮมสตริงต้นขาด้านหลังด้านซ้ายสังเกตนะส้นเท้าด้านซ้ายอ้อนะอยู่ที่เดิมตลอดเวลาคราวนี้คู่ขาหนูเหยียดไม่สุดหนูรักแค่นี้สุดยอดละพยายามให้ส้นเท้าด้านซ้ายแนบชิด
กลูค่ะเขาบอกว่าเหมือนเราติดกาวตาช้างไว้มันก็จะไม่ขยับไปไหนอันเนี้ย5 4 3 2 และ 1ค้างในท่านี้นะคะค่อยๆเหยียดขาซ้ายให้มากที่สุดเท่าที่เราทำได้รู้สึกถึงการยืดของกล้ามเนื้อแฮมสตริงขาด้านหลังด้านซ้ายโดยที่ไม่โน้มตัวด้านหลังมากจนเกินไปพยายามนะคะให้สะโพกด้านหลังเนี่ยยังสแควร์ยังอยู่ที่90องศากับพื้นอยู่ถ้าจะพักข้อศอกไว้ตรงล็อกไว้ได้เลยฝึกโยคะมานานมีความยืดหยุ่นมากขึ้นไปให้สุดหยุดที่พื้นดมเท้าตัวเองนิดหน่อยก็หอมดีนะวันนี้บางคนจะ stretch มากขึ้น flex your left toe นะคะกระดกปลายเท้าด้านซ้ายหายใจเข้าลึกๆหายใจออกช้าๆทุกครั้งที่มีการหายใจออกค่อยๆโน้มตัวไปทางด้านหน้านิดหนึ่งรู้สึกถึงการยืดยืดที่ลึกขึ้นดีขึ้นนะคะในส่วนของ hamstring ด้านซ้าย5 4 3 2นิดนึงค่อยๆนะคะกดปลายเท้าด้านซ้ายให้แนบชิดติดกับพื้นให้มากที่สุดค้างไว้อีก5 4ไม่ไหวแล้วครูต้องไหวสิเนาะ3ไปนิดนึงไปด้วยกันหายใจเข้าหายใจออกลึกๆหายใจเข้าแล้วคราวนี้หายใจออกนะคะวางฝ่ามือลงแล้วโน้มตัวทางด้านหน้าเหมือนเดิมหายใจเข้าเราไม่ไปที่คริสตินนะคะโพสจากท่านี้นะคะค่อยๆกดขาด้านขวาลงให้รู้สึกนะคะถึงการเหยียดยืดของกล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้าที่เราเรียกนี้ว่า hip flexor นะคะแล้วคราวนี้เนี่ยเหยียดแขนด้านขวาขึ้นโดยที่นะคะชี้ปลายนิ้วด้านซ้ายไปทางด้านข้างให้รู้สึกถึงการยืดของกล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้าด้านขวาและกล้ามเนื้อด้านข้างขวาของเรานะคะลักษณะแบบนี้หายใจเข้าหายใจออกสำหรับคนที่อยากยืดให้มากกว่าเดิมค่อยๆเหยียดแขนด้านขวาขึ้นแล้วไปด้านข้างย้ำนะคะเหยียดขึ้นก่อนแล้วไปด้านข้างเหยียดขึ้นก่อนแล้วไปด้านข้างโอ้เหยียดขึ้นก่อนแล้วไปด้านข้างเหยียดขึ้นอีกนิดแล้วไปด้านข้างค้างไว้5 4 3 2 และ 1ค่อยๆผ่อนคลายโอเคเมื่อจากท่านี้นะคะเรายังมีอีกหนึ่งข้างโชคดีของมนุษย์เรามีแค่2ขาถ้าเกิดมาเป็นปลาหมึกนี่มันเลย8ขาเลยได้สูลำบากเลยชั่วโมงนึงนี่ขึ้นสิพ่อพ่อหรอกขึ้นต่อไหนเล่นกันประมาณ8ชั่วโมงนะคะอ่ะขอนะคะจะเสริมให้ด้วยนะคะเพื่อความสวยงามโอเคคราวนี้มาทำด้านขวากันบ้างสำหรับด้านขวาเรากลับมาที่ออฟฟอร์มเดิมนะคะเหยียดขาขวาให้สุดปลายเท้าด้านขวาหน้าชิดกับพื้นนะคะเกร็งหน้าท้องไว้หลังอยู่ในแนวเดียวกันกับพื้นหายใจเข้าหายใจออกมีการทำงานของก้นด้านขวานะจ๊ะ20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 และ 1ชี้ปลายเท้าด้านขวานะคะออกคราวนี้ pausing small move อ่า1 2 3อ่าบีบก้นด้านขวาไว้6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2ยังไม่หมดอ่าชี้ปลายเท้าขึ้นงอเข่าด้านขวาเตะขึ้น1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8 9และ10 small move out small up 1 2 3เตะขึ้น4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 89และ2หมุนสะโพกออกนะคะจะพักข้อศอกด้านซ้ายนะคะได้เลย3 4 5 6 7 8 9และ10อันนี้จำได้ทำแค่10เพราะว่ามันเริ่มปวดมันเริ่มเบิร์นแล้วไง3 4 5 6เจ็ดแปดเก้าสิบสู้ไปพร้อมๆกันนะคะโซฟฟรายไฮดรันยกขึ้นยกลงในขณะที่นะคะเข่าด้านขวายันงอที่90องศาเนาะ4 5 6 7 8เปลี่ยนหน้าท้องนิดนึงนะคะอีก10ป้าย1 2 3สี่สู้ไปด้วยกันเบิร์นไปด้วยกัน feel the burn ไปด้วยกันหกเจ็ดแปดเก้าและสิบอ้อชอบมากเลยไออันสุดท้ายในที่เราจะต้องค่อยๆขึ้นและเป็น small movement ไปสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าและสิบขึ้นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด9และ10ค้างไว้วู้แล้วค่อยๆนะคะขยับปลายเท้าด้านขวาให้อยู่ใกล้กับมือด้านขวาแล้วเหยียดขาด้านซ้ายไปให้สุดออปชันเนาะใช้บล็อกไม่ใช้บล็อกหรือยกแขนขึ้นเอาเท่าที่เราทำได้นะคะหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกแล้วอย่าลืมว่าให้ส้นเท้าด้านขวานะคะยันแนบชิดติดกับพื้นตลอดเวลาอีก6รอบนะคะ6 5 4 3 2 และ1 option แรกครูค่ะหนูขอแค่นี้ได้ไหมหนูรู้สึกแล้วคือเรามาถึงระดับนี้แล้วนะเราเข้ามาที่สัปดาห์ที่6แล้วนะเพื่อนๆชาเลนจ์ตัวเองหน่อยดีไหมออปชั่นแรกวางข้อศอกทั้งสองข้างไปที่พื้นให้สุดโน้มจนทันด้านหน้าเพื่อให้นะคะสะโพกสแควร์คือยังทำ90องศากับพื้นโดยที่เราไม่โน้มทันด้านหลังมากจนเกินไปอันที่สองมีบล็อกใช้บล็อกมีหนังสือใช้หนังสือมีเก้าอี้ใช้เก้าอี้มีผัวอย่าใช้ผัวต้องทำเองเพราะร่างกายเรานะคะให้คนอื่น stretching ไม่ได้นะจ๊ะแน่ไปให้สุดนะคะแล้วหยุดที่พื้นจะทำนี้ก็ได้หรือโอ้โหกระดกปลายเท้าด้านขวาขึ้นมันไม่มีอะไรลึกไปมากกว่านี้อีกแล้วใช่ไหมหายใจเข้าหายใจออกลึกช้าทุกครั้งที่มีการหายใจออกพยายามโน้มตัวทางด้านหน้านะคะไม่โน้มลงนะคะโน้มไปทางด้านหน้าให้รู้สึกถึงการยืดยืดของต้นขาด้านหลังแฮมสตริงของทางด้านขวานะคะ4 3 2และอีก5การหายใจนะคะกดปลายเท้าด้านขวาให้สุด5 4 3เอาเท่าที่เราทำได้นะคะ2และ1แล้วค่อยๆเหยียดขาด้านซ้ายไปให้สุดนะคะ
เราก็จะมาเรื่องของ Christian Slow Lunge Pose แล้วก็ Side Bending ทางด้านขวานะคะสังเกตเหมือนเดิมเนาะคราวนี้เหยียดขาด้านซ้ายให้สุดในขณะเดียวกันนะคะงอเข่าด้านขวาแล้วอยู่ในแนวระนาบเดียวกันกับข้อเท้าด้านขวานะคะถ้ามีบล็อกเหยียดไปไม่สุดอะครูให้วางมือตรงบล็อกนะคะถ้าเหยียดไปให้สุดเอาทำให้สุดเลยออปชั่นแรกแบบนี้อย่าลืมเนาะออปชั่น2เราต้องการให้มีการหยืดยืดของกล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้านะคะในส่วนของ left hip flexor ตรงนี้หายใจเข้าเหยียดขึ้นหายใจออก side bending เหยียดขึ้นหายใจออกเหยียดขึ้นหายใจออกเหยียดขึ้นหายใจออกอีก1รอบค่ะเหยียดขึ้นหายใจออกยิ่งเหยียดขึ้นนะคะแล้วไปด้านข้างเหยียดขึ้นแล้วไปด้านข้างจะรู้สึกถึงการเหยียดยืดของกล้ามเนื้อด้านหน้าและด้านข้างของเราแล้วค่อยๆกลับมาจ้าแล้วคราวนี้เราอยู่กับพื้นกันมานานมากอ้อขอสควอทอีกนิดนึงนะคะค่อยๆยกตัวขึ้นมาช้าๆนะคะกลางขาเข่าให้อยู่ในแนวเดียวกันถ้าทำได้ถ้าทำไม่ได้normal squat แบบนี้อย่างที่เราเคยบอกกันนะคะเวลาทำ squat ถ้ามองไปที่พื้นเห็นปลายเท้านะคะไม่ใช่แบบนี้เด้อโอเคและไม่ใช่แบบนี้เด้ออ่ะไปด้วยกันกลางขาที่ประมาณ90องศานะคะเข่าและปลายเท้าอยู่ในแนวเดียวกันยกแขนขึ้นทั้งสองข้างหายใจเข้าหายใจออกข้างไว้นิดนึงอ้อขอผักตรงหน้าจอขึ้นมานิดนึงนะคะหายใจเข้าลึกๆหายใจออกช้าๆหายใจเข้าลึกๆหายใจออกช้าๆอันนี้ใครที่เล่นพาวกับอรู้เลยท่านี้เป็นท่าหลักฉันชอบมากท่านี้ pausing เป็นการขยับขึ้นลงในแนวที่ไม่เยอะมากไม่ไปให้สุดและไม่ขึ้นให้สุดสังเกตว่าเข่ายังมีการกางตลอดเวลาการทำท่านี้หรือที่เรียกว่าเป็นซูโม่สปอร์ตนะคะให้น้ำหนักไปลงที่ตรงส้นเท้าทั้งสองข้างการที่เราเหยียดแขนขึ้นก็เพิ่มความหนักมากขึ้นให้มีการทำงานของกล้ามเนื้อหน้าท้องกล้ามเนื้อด้านข้างลำตัวมากขึ้น10 9 8 7 6 5 4 3สองและหนึ่ง what ยกปลายเท้านะคะเอ้ยส้นเท้าด้านซ้ายขึ้นสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองและหนึ่ง switch เปลี่ยนอีกข้างปลายหนึ่งสองสามสี่5 6 7 8 9และ10พักหรือเพิ่มความยากไปอีกโอ้กูไม่ไหวอยู่แล้วเมื่อกี้เห็นแว๊บๆนะพี่หนึ่งเข้ามาด้วยอ่ะเชฟหนึ่งคิดถึงยูมากเลยเป็นไงบ้างเยอรมนีทำออกกำลังกายไปกับเขานะจะได้แสดงว่าตัวเองคิดถึงเขามาก109เห็นพี่หมีด้วยนะคะขอให้คนที่ครอบครัวหายเร็วๆนะจ๊ะจะได้มาออกกําลังกายด้วยกันเนาะ5 4 3 2 1แล้วค่อยๆพักค่ะคราวนี้นะคะเหยียดแขนด้านขวาไปให้สุดผลักเข่าด้านขวาออกแล้วค่อยๆนะคะทวิสต์ค่อยๆมองไปที่หัวไหล่ด้านซ้ายค้างไว้5 4 3 2และ1คราวนี้ผลักเข่าด้านซ้ายออกเหยียดแขนด้านซ้ายแล้วมองเลยไปที่ไหล่ด้านขวานะจ๊ะ5 4 3 2และ1ไม่มีท่าไหนเซ็กซี่มากกว่าท่านี้แล้วนะคะบิดตัวทางด้านซ้ายทีขวาทีเวลาอ้อนผัวหอยตัวเองว่าไงอ่ะวันนี้จะทำกับข้าวหรอป้าหอยซีเจให้ไปปี
9 8 7 6 5 4 3 2 และ1แล้วหายใจเข้าลึกๆคราวนี้นะคะ Triangle Pose เราใกล้เสร็จแล้วล่ะเพราะมันเป็นเรื่องของ Yoga Pilates Body Work เป็นการทำงานระหว่างร่วมด้วยโยคะและ Pilates นะคะเพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวของเราเหยียดขาทั้งสองข้างนะคะในขณะที่ปลายเท้าด้านซ้ายชี้ตรงๆนะจ๊ะปลายเท้าด้านขวาชี้ไปทางด้านขวาให้สุดหายใจเข้าแขนอยู่ในแนวระนาบเดียวกันกับพื้นหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกให้รู้สึกถึงการทำงานของกล้ามเนื้อด้านข้างด้านซ้ายของเรานะคะ5 4 3 2และ1แล้วค่อยๆพักฝ่ามือด้านซ้ายออกฝ่ามือด้านขวาลงค่ะโอ้ด้านซ้ายลงโอ้พูดอะไรอยู่ครูในขณะที่เหยียดแขนด้านขวาขึ้นนะคะสังเกตนะคะว่าขาทั้งสองข้างเหยียดตรงเนาะท่านี้อ้อได้มาจากการไปเรียนกับครูพีวีนะคะพยายามเริ่มแรกเราต้องการให้กล้ามเนื้ออินเนอร์ไซด์ในส่วนของตอนนี้นะคะด้านขวาทำงานพยายามผลักนะคะอินเนอร์ไซด์ต้นขาด้านในด้านขวาด้วยมือด้านซ้ายขณะเดียวกันเปิดสะโพกเปิดอกด้วยมือด้านขวาหายใจเข้าหายใจออกแล้วจากนี้นะคะให้พยายามเหยียดแขนทั้งสองข้างไปในด้านตรงกันข้ามกัน5ถ้าใครปวดหลังปวดไหล่นะคะพักไว้ด้านหลังแบบนี้นะจ๊ะ4 3 2และ1มองไปที่พื้นนะคะแล้วค่อยๆขยับตัวขึ้นมาช้าๆเราจะทำอีกด้านหนึ่งเหมือนกันนะคะเหยียดขาทั้งสองข้างให้ตรงปลายเท้าด้านขวาชี้ไปด้านขวาปลายเท้าด้านซ้ายชี้มาหาอ้อนะคะแขนเหยียดตรงหายใจเข้าหายใจออกถ้าครูพูดผิดปวดให้อภัยด้วยความที่เป็นคนหน้าตาดีก็เนี่ยแหละอ่ะไม่ใช่แล้วด้วยความที่คนที่เรียนกับครูเป็นคนหน้าตาดีครูเชื่อว่าก็จะมีจิตใจดีด้วยนะ5 4 3 2มีการหยุดยืดการทำงานของกล้ามเนื้อด้านข้างนะคะแล้วพักฝ่ามือด้านขวาลงเหยียดแขนด้านซ้ายขึ้นคราวนี้เพิ่มการทำงานมากขึ้นในการผลักกล้ามเนื้อต้นขาด้านในด้านซ้ายออกนะคะพยายามเหยียดขาด้านเหยียดแขนด้านขวาให้มากที่สุดแล้วพยายามเหยียดแขนด้านซ้ายไปให้สุดไปในด้านตรงข้ามกันออปชันที่1นะคะหรือออปชันที่2ค้างไว้5 4โอ้ลืมเปิดอก3 2และ1มองไปที่พื้นก่อนนะคะซัพพอร์ตตรงสะโพกแล้วค่อยๆขึ้นมาช้าๆแล้วคราวนี้มาที่พื้นค่ะเราเกือบเสร็จแล้วสำหรับวันนี้นะคะเริ่มแรกต้องบอกว่าเราทำอะไรแต่ตอนแรกเนาะเราฝึกที่จะทำ spinal imprint ในการที่จะออกกำลังกายกล้ามเนื้อหน้าท้องเราฝึกทั้งกล้ามเนื้อหน้าท้องกล้ามเนื้อหลังกล้ามเนื้อส่วนก้นกล้ามเนื้อต้นขาด้านในแบบมีระบบโดยใช้แมทพิลาทิสมาเป็นพื้นฐานนะคะหลังจากนั้นเสร็จเราก็มาในท่าของ all four เพื่อฝึกการทำงานของกล้ามเนื้อต้นขาโดยเฉพาะฝึกที่จะทำงานกล้ามเนื้อส่วนก้นเชื่อไหมว่าจากการศึกษาพบว่านะคะคนที่มีอาการปวดหลังมักจะมีความอ่อนล้าของกล้ามเนื้อในส่วนก้นและต้นขาดังนั้นนะคะเมื่อเราฝึกให้กล้ามเนื้อส่วนของกลูทนะคะส่วนของก้นส่วนของสะโพกส่วนของต้นขาแข็งแรงขึ้นก็เป็นการลดการทำงานของกล้ามเนื้อส่วนหลังขณะเดียวกันเราก็ควรจะออกกำลังกายกล้ามเนื้อส่วนหลังเช่นเดียวกันวันนี้ก่อนที่เราจะจบคลาสนะคะออก็จะมาทำความเข้าใจก่อนว่าคอบราโพสคืออะไรอัพเวิร์ดเฟซซิ่งด็อกคืออะไรแล้วจะทำยังไงให้มันถูกต้องมากขึ้นนะคะเมื่อเราอยู่ในท่าออฟโฟหายใจเข้า
ายใจออกลึกๆช้าๆคราวนี้นะคะคนที่ทำอัชชังกาโพสนะคะการที่เราพักคางพักอกยกก้นขึ้นนี่คืออัชชังกาโพสนะคะ8ส่วนของร่างกายของเราสัมผัสกับพื้น1คาง2อก3 4ฝ่ามือ5 6เข่า7และ8ปลายเท้าแล้วค่อยๆลงไปให้สุดพักหน้าท้องไว้นะคะตอนที่จะขึ้นมาในท่าคอบราโพสท่างูของเราพยายามนะคะหมุนไหล่ให้ออกห่างจากใบหูแล้วค่อยๆ ยกตัวขึ้นมาโดยที่น้ำหนักไปลงที่ตรงหน้าท้องมีการเกร็งมีการทำงานของกล้ามเนื้อส่วนก้นและส่วนขาเพื่อไม่ให้หลังทำงานมากจนเกินไปหรือบางคนที่มีความแข็งแรงมากขึ้นนะคะค่อยๆเกร็งตรงกล้ามเนื้อก้นกล้ามเนื้อสะโพกกล้ามเนื้อส่วนขามากขึ้นแล้วค่อยๆผักตัวขึ้นมามีการหยืดยืดของกล้ามเนื้อด้านหน้าต้องรู้สึกว่าหน้าท้องเรามีการหยืดยืดนะคะเหยียดแขนให้สุดแล้วค่อยๆนะคะหมุนไหล่ออกห่างจากใบหูนี่คือออปชันที่2ถ้าออปชันที่2ยังเยอะจนเกินไปกลับมาที่ออปชันแรกหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าคอบราโพสน้ำหนักไปลงตรงที่ตรงหน้าท้องนะคะหมุนไหล่ออกห่างจากใบหูมีการเกร็งของก้นมีการเกร็งของต้นขาและหายใจออกอีกหนึ่งรอบค่ะหายใจเข้าน้ำหนักไปที่ตรงท้องหมุนไหล่ออกห่างจากใบหูเกร็งส่วนก้นเกร็งตรงต้นขาและหายใจออกคราวนี้มาพักในท่าชายโพสค่ะเราเสร็จแล้วมาที่ตรงชายโพสนะคะแทนที่เราจะพักในท่าชวาสนะเนาะมาพักในท่าชายโพสบ้างรู้สึกว่าวันนี้ไม่ได้พักเลยใช่ไหมออจะบอกเสมอนะคะว่าให้การเข่าออกนิดนึงเนาะโดยที่ให้ปลายเท้าเนี่ยแนบชิดติดกันนะคะจะพักโดยที่นะคะวางฝ่ามือลงไปแล้วก็วางหน้าผากค้างไว้หรือนะคะจะทำเป็นแบบกำมือแบบนี้นะคะแล้วพักหน้าผากที่ตรงเรากำมือไว้แบบใดแบบนึงนะคะแบบนี้เนี่ยข้อดีก็อยู่ตรงที่ว่ามันมีพื้นที่เนาะระหว่างหน้าอกระหว่างท้องและพื้นทำให้การหายใจเป็นไปได้โล่งขึ้นเป็นไปได้ง่ายและสะดวกมากขึ้นขณะเดียวกันเรายังมีความรู้สึกอยู่ว่าหน้าผากของเราพักอยู่ที่ตรงกำมือข้อศอกพักอยู่ที่พื้นพักในส่วนของศีรษะต้นคอหลังและมีการทิ้งน้ำหนักนะคะของสะโพกของขาทั้งสองข้างเข่าน่องข้อเท้าไปจนถึงเท้าทั้งสองข้างทิ้งน้ำหนักตัวทั้งหมดไปที่พื้นหายใจเข้าลึกๆส่งออกซิเจนไปเลี้ยงนะคะทุกส่วนในร่างกายของเราหายใจออกปล่อยวางทิ้งความตึงเครียดของสัปดาห์ที่ผ่านมาทิ้งความกดดันทิ้งพลังทางด้านลบที่ไม่เหมาะที่จะอยู่ในร่างกายของเราไปพร้อมกับการหายใจออกหายใจเข้าลึกๆหายใจออกทิ้งตัวหายใจเข้าลึกๆหายใจออกช้าๆทิ้งตัวทิ้งน้ำหนักทั้งหมดไปที่พื้นขออีกหนึ่งรอบนะคะหายใจเข้าลึกๆหายใจออกช้าๆขอบคุณร่างกายนี้นะคะขอบคุณขาทั้งสองข้างขอบคุณแขนทั้งสองข้างขอบคุณหลังขอบคุณไหล่ขอบคุณหน้าท้องทุกส่วนในร่างกายของเราประกอบมาเป็นในร่างกายหนึ่งเดียวนี้นะคะไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดที่สำคัญที่สุดแต่ทุกส่วนประกอบให้มีความสำคัญ
ให้เราสามารถกินข้าวได้เดินได้พูดได้หายใจเข้าออกลึกๆช้าๆได้ถ้าเราไม่ดูแลร่างกายนี้นะคะแล้วใครจะมาดูแลได้ดีเท่ากับเราจริงไหมแล้วค่อยๆนะคะยกตัวขึ้นมาช้าๆแล้วเราก็เสร็จการฝึกโยคะพิลาทิสบอดี้เวิร์คสำหรับวันนี้ค่ะก่อนที่เราจะจบแล้วนะคะพรุ่งนี้มีคลาสหญิงโยคะของครูพอลล่าตอน10โมงเช้านะคะแล้วก็ตอน4โมงเย็นมีคลาสเฟสลิฟต์โยคะนะคะกับครูโอมเนาะมาฝึกด้วยกันนะคะเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่อ้อสังเกตชัดๆเลยเนาะเกิดขึ้นได้กับทุกคนย้ำว่าเกิดขึ้นได้กับทุกคนนะคะสัปดาห์แรกสัปดาห์ที่2การกักตัวทุกคนน่ะมี motivation มีแรงบันดาลใจโอ้ฉันมีเวลาที่จะออกกำลังกายฉันมีเวลาที่จะเล่นโยคะฉันมีเวลาที่จะลดน้ำหนักเมื่อเวลาผ่านไปเรื่อยๆแรงบันดาลใจปริมาณมันค่อยๆลดลงเว้ยซึ่งมันเป็นเรื่องปกติมากๆเมื่อไหร่ก็ตามที่แรงบันดาลใจมันค่อยๆลดลงกลับมาถามตัวเองนะว่าสัปดาห์แรกที่เริ่มการออกกำลังกายเราเริ่มเพราะอะไรเราไม่ได้เริ่มเพราะใครนะคะเราเริ่มทุกอย่างเพื่อสุขภาพจิตสุขภาพกายของเราเองดังนั้นนะคะอย่าให้เวลาเป็นตัวให้ปริมาณของแรงบันดาลใจของเราลดลงตัวเราเองนี่แหละที่ต้องค่อยๆเพิ่มแรงบันดาลใจเพราะ อย่างหนึ่งที่สำคัญมากๆเนาะเราไม่ได้แค่สร้างแรงบันดาลใจกับตัวเองนะทุกครั้งที่อ้อเห็นพี่หมีโพสต์รูปการออกกำลังกายทุกครั้งที่อ้อเห็นครูโอครูโอมครูหนูครูน้อยครูพอลล่าครูจุ๋มนะคะมานำการออกกำลังกายทุกคนมี motivation ที่แข็งแกร่งมากขึ้นมากขึ้นเอาแรงพลังจากนั้นเนี่ยมาช่วยให้แรงของเรามันเพิ่มขึ้นแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณออกกำลังกายนะคนอื่นเขาจะทำตามเชื่ออ้อการออกกำลังกายเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราอยากจะเป็น role model ให้กับคนอื่นต้องเริ่มจากตัวเราก่อนนะคะจบสวยอย่างนี้โอเคแล้วมาเจอกันคราวหน้านะคะสัปดาห์หน้านะจ๊ะอาทิตย์หน้ากับครูอ้อแต่เจอกับครูคนอื่นทุกๆวันค่ะแล้วเจอกันค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีเจ้าอยู่ดีมีแห้งนะเจ้าสวัสดีนะคะพี่น้องอยู่ดีมีแห้งนะคะพี่น้องบ๊ายบาย